มาดูกันครับว่าเจ้าสายฟ้าจะเดินออกมาตามแม่หรือเปล่าจุงช้าๆออกช้าๆสายฟ้าไม่ออกต้องมัดแม่ไว้ก่อนมั้งแล้วก็ไล่มาป่ะสายฟ้าออกคลอดวันแรกครับวันนี้วันที่4เขาคลอดวันที่15ตอน2ทุ่มนะครับตอน2ทุ่มกว่าทีนี้วันนี้วันที่19เช้าผมก็จะทดลองปล่อยเขาครับปล่อยเขาออกมาเล่นน้ำสู่ธรรมชาตินะของควายทีนี้สายฟ้ายังไม่คุ้นกับการออกมาข้างนอกมัดไว้เสาเนี่ยสายฟ้ายังไม่คุ้นนะครับกับการออกมาข้างนอกยังไม่เป็นวันนี้ต้องปล่อยดูก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องดูว่ามันวันแรกก็ไม่ได้ง่ายนะพี่น้องไม่ได้ง่ายเลยกับการจะให้เขาออกมาเนี่ยเขายังติดคอกอยู่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรครับยังไม่รู้ว่าการออกไปข้างนอกออกยังไงนี่มามัดไว้ต้นไม้นี่นี่มั้งการจูงมัดไว้ต้นมะม่วงเนี่ยสายฟ้ายังไม่รู้จะเดินตามแม่ยังไงครับเดินตามไม่เป็นวันนี้เลยไม่กล้าที่จะปล่อยไปแปลงใหญ่ร่วมกับฝูงนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาอยู่บริเวณก่อนครับปล่อยบริเวณก่อนคือจะให้เขาเดินตามแม่เล่นน้ำบ้างอะไรบ้างอยู่ใกล้ๆนี่ครับในบริเวณเนี้ยเดี๋ยวฝูงใหญ่ก็จะมารับเขาเขาก็จะมีเพื่อนเป็นพี่สงการบ้างพี่มะลิบ้างหลายๆตัวก็จะมาต้อนรับเขาอะนะนี่ออกมาแล้ววันรูปรอพระเอกของเราดูต้องดันก้นดันตูดกันเลยเหรอลูกเหรอเอาแม่ลงไปในน้ำแล้ววิ่งแล้วทีนี้รู้แล้วน่ะพอเจอแม่ก็จะกินนมทันทีมันเป็นยังไงนะลูกหนุ่มเนี่ยชอบไปกินนมเก่งมากไปเลยเอาเดี๋ยวยังไม่รู้เรียกสายสะดือหลุดแล้วนะครับสายสะดือหลุดแล้วเอาให้ตามก่อนลูกอย่าเพิ่งจูงไปให้ตามก่อนให้ตามนะได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วโอ้ยอ้าวให้ไปโน่นครับไม่ลงเล่นน้ำแม่ก็อยากจะเล่นน้ำแย่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในห้องคลอดมาหลายวันนะไม่จูงลงน้ำไปเลยอาจารย์จูงลงน้ำไปเลยแม่ก็อยากจะเล่นน้ำแย่แต่เป็นห่วงลูกนะครับสัญชาตญาณแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกเอาแล้วถ้าได้เล่นน้ำนี่ก็จะติดใจแล้วครับเอาละพอแล้วลูกแฟนพอแล้วปล่อยเขาเลยปล่อยอิสระเลยน่าอันตกน้ำต้มแถมตกน้ำต้มแถมว่ายน้ำเลยพี่น้องเอาอยู่ไหนอ่ะโอ้คลอแม่เห็นไหมอุ้ยเห็นไหมครับกล้องจะตาไวหน่อยนะคลอแม่เลยไหมครับฝึกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเอาฝูงใหญ่กลับมาเลยไหมเอารถเครื่องไปไหมรถเครื่องไปกว่าเร็วกว่าเฮ้ยลุยได้แล้วแห้งแล้วไม่มีน้ำค้างรอนี่เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับโน่นเห็นไหมลอยคอเล่นน้ำกับแม่แล้วครับเอาแม่นางแม่ก็พาลูกเจ้าลูกก็เอาหัวพาดตัวแม่นะครับหัวพาดตัวแม่เอามันก็รู้จักการพึ่งตัวเองเหมือนกันนะครับรู้จักการเอาตัวรอดเอาปากข
คางอะครับพาดกับหลังแม่แล้วก็ลอยตามแม่ไปอันนี้ออกมาแล้วนี่ว่ายมาเองแล้วครับว่ายนี่ออกกำลังฝึกออกกำลังครับฝึกออกกำลังตรงนั้นก็มีที่ตื้นครับเราสามารถจะไปยืนได้นะนะก็ยืนแล้วครับเป็นธรรมชาติของลูกควายครับสามารถลงน้ำได้เลยคลอดใหม่ๆก็ลงได้เลยครับคลอดใหม่ๆเขาก็วันแรกผมยังเคยปล่อยให้ลงเลยนะบางทีคลอดเราไม่รู้อย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาคลอดเขาก็ลงเล่นน้ำกับลูกเขาเลยอันนี้วันที่4แล้วไม่ต้องห่วงนะครับที่ห่วงก็คือสายสะดือถ้าสายสะดือยังไม่แห้งเนี่ยยังไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อได้ถ้าลงน้ำสกปรกเจอโคลนเจออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นหนองแล้วก็จะติดเชื้อแต่ถ้าอย่างงี้นะพี่น้องสบายใจได้ครับสบายใจได้เพราะว่าเขาปิดหมดแล้วสายสะดือหลุดก็ถือว่าจบแล้วครับก็จะไม่เป็นหนองไม่เป็นอะไรทีนี้เราก็เฝ้าดูเฝ้าระวังเอาครับเนี่ยอย่างงี้นี่ก็คือการที่เราก็เดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงเขาจะได้กำลังจากการว่ายน้ำเราจะได้กำลังจากการเดินไกลๆดีกว่าอยู่ในคอกสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับนี่ดูพี่ใหญ่พี่สงกรานต์ครับพี่สงกรานต์จะมารับน้องแล้วพี่สงกรานต์จะไปเล่นกับน้องพี่สงกรานต์ตอนนี้อยู่กับแม่ครับแม่เข้าโปรแกรมเหนี่ยวนำอยู่นี่สงกรานต์ไปดูน้องที่ลูกไปดูน้องที่ลูกน้องว่ายน้ำอยู่ลงไปไปแล้วไปแล้วสงการแล้วมามาสงการนี่เป็นควายเชื่องครับโน่ดูแม่ดูแม่พาลูกเล่นน้ำต่อครับลูกยังเกาะตะลิงอยู่เลยแม่หนีมานี่แล้วดูลูกที่ครับว่าจะช่วยเหลือตัวเองยังไงนี่แม่ทิ้งแล้วนะเอาละลูกว่ายแล้วครับลูกว่ายน้ำมาแล้วมาหาแม่แล้ว4วันนี้เขาก็รู้จักว่ายน้ำแล้วนะครับเอาว่ายไม่ถูกว่ายกลับไปอีกแล้วเอาแม่ทิ้งลูกแล้วแม่จะขึ้นตะลิงแล้วเอาลืมตัวไปรับลูกมาด่วนเลยนะเป็นห่วงลูกนะครับเป็นห่วงลูกนะเขาก็ไม่ได้ทิ้งลูกเขาหรอกครับสัญชาตญาณแม่ตัวของพุนพินนี่มีเกิน 100% พี่น้องพุนพินนี่มีสัญชาตญาณแม่เกิน100เลยครับเกิน100เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะปล่อยเข้าฝูงเย็นเนี้ยครับเขาจะได้นอนกับฝูงละเขาจะได้นอนที่รวมคอกรวมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาเขาไปกินหญ้าแปลงกับฝูงใหญ่เลยครับทีนี้ก็จะเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีเอาละครับเดี๋ยวพี่น้องเบื่อเนาะให้ดูเท่านี้ก่อนอัปเดตอาการมาเรื่อยๆครับ